สวัสดีครับพบกับผมเอาป๊อตุงพบกับผมเจมจัดให้และที่นี่คือมงคลคาร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมรถยนต์มือ2นะครับที่ใหญ่ที่สุดพบกับเจมจัดให้เช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้พบกันนานครับผมนะครับวันนี้เรามีรถสวยๆนะครับหรูหรามาให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูกันนะฮะซึ่งเป็นอยู่คันด้านหลังผมนี้ไปพบกับคันด้านหลังกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะครับเจ้า Accord ตัวนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ไฟนะครับระบบไฟเนี่ยจะเป็นแบบ full LED นะครับ LED กันได้ทีเดียวนะครับด้านหน้าจะเป็นทั้งหมด LED ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟDaytime Running Light นะฮะแล้วก็ไฟหน้าปรับปิดเปิดปิดด้วยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวที่จะเป็นเวลาเราตีไฟเลี้ยวจะเป็นขีดขีดนะฮะขีดตามนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงไฟตันหมอกไฟตันหมอกตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LEDนะครับส่วนกระจังหน้านะครับเริ่มด้านหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมเวลามองไกลๆเนี่ยก็จะเด่นชัดมากครับมองความหรูความล้าเนี่ยก็โดดเด่นทีเดียวกับสีดำใช่ครับเด่นมากสวยงามนะครับหรูหรามากนะครับสำหรับไฟหน้านะครับเสริมอีกนิดนึงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถึงจะเป็น Full LED นะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟปรับอัตโนมัตินะฮะสูงต่ำอัตโนมัติเพราะฉะนั้นนะฮะในการทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืนนะครับจะเด่นชัดนะครับแล้วก็จะไม่ไปรบกวนนะครับผู้ขับขี่ตามท้องถนนหรือว่าผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้ร่วมกันนะครับที่ขับรถเล่นมานะฮะโอเคหลังจากที่ดูด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูด้านข้างกันนะครับเริ่มตั้งแต่ล้อนะฮะล้อล้อก็เป็นล้อยางนะครับฮะล้อยางครับล้อยางอ๋อล้อยางแหมกนะฮะล้อยางนะฮะตัวนี้เป็นขอบ18นะครับ235/45R18นะครับตัวนี้เป็นยางยี่ห้อมิชลินนะฮะที่มีมาจากโรงงานแล้วก็ล้อแม็กเป็นล้อแม็กอัลลอยนะครับสีทูโทนนะครับสีเทาปัดด้วยเงานะครับตัวนี้ดูแล้วดูเป็นมุมมองให้ความเป็นสปอร์ตยิ่งมากขึ้นสวยงามครับสวยงามคันนี้นะครับแต่ก็เหยียบน้ำก็ร่วมเหมือนเดิมครับโอเคส่วนล้อเรียบร้อยแล้วดูด้านข้างเส้นสายด้านข้างกันบ้างนะครับดูที่กระจกมองข้างนะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีตัวจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะเนาะผมสีดำก็จะมีไฟเลี้ยวเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นแบบ LED นะครับที่อยู่ด้านข้างนะตัวนี้นะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับจะเห็นชัดขึ้นนะครับว่าเราจะเลี้ยวไปฝั่งไหนนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วมาดูเส้นสายกันบ้างเส้นสายที่เจ้า Accord ได้ทำมาสังเกตนะครับจะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับคิ้วประตูเนี่ยยาวไปถึงด้านหลังนะครับตัวนี้มองแล้วก็ดูโดดเด่นพอสมควรโอเคครับสำหรับมือจับนะฮะก็จะเป็นแบบโครเมียมใช่ครับนะครับที่เห็นสีดำๆนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นระบบเปิดกุญแจหรือปิดเปิดกุญแจด้วยอิมูเลเซอร์นะครับหรือว่าคีย์เลสนั่นเองคีย์เลสนะฮะครับผมเวลาเราล็อกนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถกดตรงนี้ใช่ได้ใช่ไหมอาจารย์หมอถูกต้องครับกดแล้วล็อกเนาะล็อกครับล็อกโอเคคันนี้ถ้ากุญแจมันอยู่ใกล้ๆตัวนี้มันจะไม่ล็อกนะครับผมถือกุญแจไปประมาณ 2-3 กิโลนะครับอันนี้คือล็อกนะครับเราก็ต้องถือกุญแจออกไปไกลๆถ้าเราไม่ถือออกไกลๆเนี่ยอย่างเงี้ยคือเปิดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นระบบง่ายมากครับง่ายมากนะฮะง่ายมากนะครับสำหรับถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้เป็นล้อแม็กดิสเดิมครับดิสคู่ดิสหน้านะฮะดิสก็ดิสหลังนะฮะโอเคตัวนี้โอเคด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับก็ดูแล้วเป็นให้ความเป็นสปอร์ตนี่มากขึ้นระบบไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ใช่ครับ แต่ว่าหลอดไฟเลี้ยวนะครับยังจะเป็นหลอดไส้อยู่นะฮะ ตัวนี้สำหรับตัวนี้เป็นหลอดไส้นะครับใช่ครับแล้วก็ให้โครเมียมมานะครับโครเมียมสวยงามเลยทีเดียวรู้สึกว่า Accord เนี่ยจะเหมาะกับพวกโครเมียมเยอะนะใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นโครเมียมตัดกับดำมันจะดูสวยงามมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้รถดูหรูหรามากขึ้นนะฮะทรงคุณค่าครับมองแล้วโดดเด่นนะฮะใช่ครับผมข้างในนะครับเป็นช่องเก็บสัมภาระนะครับกว้างขวางมากนะครับสำหรับตัวนี้จับคนเข้าไปนอนได้สักประมาณ 2-3 คนนะครับได้ไหมลองรอเข้าไปดูได้ไหมฮะอันนี้ไม่ได้นะครับสำหรับผมจะเกินมาตรฐานชายไทยขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคมาดูนะครับอะไรบ้างที่มาจากตัวรถแล้วก็มาจากโรงงานเนี่ยคือล้อแม็กเนี่ยยังข้างนอกมันยังไงนะฮะล้ออะไรข้างในยางอะไรก็จะเหมือนข้างนอกเป็นล้อแม็กมาเลยไม่ล้อแม็กเลยนะใช่ครับก็จะมีบล็อกล้อตะขอลากใช่ครับนะครับแล้วก็จะมีที่แม่แรงนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเครื่องมือนะครับพื้นฐานนะครับที่เราต้องมีติดรถไว้นะครับคือนี้เลยยางอะไรเนี่ยยังไม่เคยถูกใช้งานเลยนะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับตัวนี้
ต้องลองใช้ดูนะครับเกิดแล้วก็ Accord นะครับ 2.0 ปี2016ทวนคันนี้นะครับรองรับน้ำมันได้ถึง E85 กันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถนะครับเติมได้นะไม่ว่าจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอ9195 E20 E85 กันเลยทีเดียวนะครับเลือกเติมได้ตามใจชอบเลยนะฮะท่านขนาดตัวไหนก็เติมตัวนั้นนะครับแต่เติมดีเซลไม่ได้นะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นเครื่องเบนซินนะครับจะเติมดีเซลนะฮะเติมผิดรุ่นไม่ได้ใช่ครับเติมดีเซลไม่ได้ครับท่านต้องดูดออกนะครับถ้าเติมดีเซลนะครับเตรียมไว้ก่อนแต่ถ้าเนี่ยก็ถ้าเป็นปัจจุบันนี่ก็ลิตรประมาณเท่าไหร่20 บาทนะ20 บาทได้ว่าราคาเพราะว่าคันนี้ประหยัดมากนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 14.5 กิโลนะครับต่อลิตรประมาณนี้15 กิโลนี้ได้ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับถ้าเกิดว่ากระหน่ำลงไปนะก็ร้อยสี่นี้ได้ไหมได้ครับได้ร้อยสี่ก็ขับได้นะครับแต่ว่าจะกินน้ำมันหน่อยนะครับโอเคหลังจากที่มองข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรายังขอเสริมนิดนึงนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เขาจะบอกนะครับว่าวิธีการตรงเปิดนะครับเขาจะมีปุ่มตรงนี้มันจะมีสติ๊กเกอร์บอกนะครับว่าเป็นทรังค์โอเพ่นนะฮะแล้วก็จะมีกล้องส่องนะครับมองหลังนะครับเวลาถอยมาให้ดูด้วยนะครับตัวนี้มันก็จะเปิดง่ายนะครับแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับตัวนี้จะบอกเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็จะมีปุ่มพลาสติกตรงนี้นะครับบอกนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปงมไปซาวหานะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอะไรคือมุมคือซาวครับงมซาวก็คือนี่แหละครับจกๆล้วงๆใช่ครับเราก็ดูสังเกตที่สติ๊กเกอร์นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับเปิดอะไรฮะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าทรังค์โอเพ่นนะเปิดกระโปรงหลังหรือเปล่าเปิดกระโปรงหลังครับถ้าเปิดกางเกงเหรอครับเปิดกางเกงก็นี่นะครับโอเคหลังจากที่ดูรอบคันเรียบร้อยตรงนี้นะครับเป็นที่เปิดฝาถังน้ำมันนะครับเสริมนิดนึงกลัวไม่รู้นะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอย่าขับไปเข้าขวางฝั่งขวานะครับเดี๋ยวเด็กปั๊มด่าโอ้ยรถทุกวันนี้ยี่ห้อใหม่ก็อยู่ฝั่งซ้ายกันหมดแล้วคุณเมานะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าจะอยู่ทางด้านฝั่งขวานะครับแล้วก็เวลาถึงปั๊มน้ำมันเนี่ยจะต้องปิดกุญแจนะแล้วก็เอากุญแจมาให้พนักงานไขอีกทีหนึ่งแต่ตรงนี้ไม่ต้องนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับหรือว่าเปิดตรงข้างคนนั่งเนี่ยก็สามารถไขเรียบร้อยแล้วใช่ครับแต่ว่าไม่ต้องปลอดภัยนะครับเราก็ดับเครื่องจะดีที่สุดนะเวลาเติมน้ำมันนะครับโอเคมาดูตรงนี้กันหน่อยครับเดี๋ยวพาดูตรงนี้ดูกับเจมส์เลยครับที่เห็นตรงนี้นะฮะตรงนี้มันคืออะไรครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับเป็นหมวดหรือว่าเป็นสิวครับที่ตรงนี้นะเขาเรียกว่า Honda Lane Boss นะครับ Honda Lane Boss แปลว่าอะไรครับ Honda Lane Boss ก็คือตัวนี้มันจะเป็นในส่วนของช่วยมองเห็นในฝั่งซ้ายนะครับไม่ว่าเราจะเลี้ยวหรือว่าเราจะถอยชิดนะครับฟุตบาทนะครับตัวนี้มันจะช่วยให้เรามองเห็นฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปเบียดฟุตบาทนะครับผมจัดมาแล้วนะครับฟุตบาทนะครับสบายใจมากครับเดี๋ยวพาเจาะเข้าไปดูลึกกว่านี้นะครับอันนี้คือชิ้นส่วนที่อยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะครับก่อนที่จะพาไปดูด้านในเดี๋ยวผมพาไปดูกระโปรงรถก่อนเปิดสิครับดูอะไรครับหลังจากที่เราดูรอบคันนะครับกันมาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูภายในกระโปรงนะครับห้องเครื่องนะครับว่าภายในกระโปรงเลยเหรอถูกต้องนะครับตัวนี้เครื่องขนาดใช่ไหมนี่สายเลือดว่าเครื่องยนต์นะครับ 2.0 จาก Accord กับ 2.0L เป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้เดี๋ยวเจมจะอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นยังไงครับเจมครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี๊ยบมากแบบกิ๊กเลยนะครับจะพูดจะขอพูดคำนี้นะใหม่กว่านี้ไม่มีนะครับมีที่ป้ายแดงถ้าใหม่กว่านี้นะครับอันนี้ขนาดเป็นมือ2นะครับท่านผู้ชมนะครับเริ่มด้วยที่เครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น iVTEC นะครับระบบ ABS นะครับตัวนี้การจัดวางเครื่องก็ถือว่าดูดีนะครับดูแล้วหรูหราพอสมควรหน่อยที่สำคัญเลยนะครับอันนี้เราตากผ้าคุณไว้ทำไมครับไม่ใช่เราตากผ้าโอ้ยคุณหมอก็พูดไปฮะอ่ะเริ่มมาดูเตียนที่หัวน็อตเนี่ยคือบอกว่ารถคันนี้นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยรักษาได้ดีมากรถไม่เคยชนนะครับไม่เคยทำสีเลยยังบอกว่าเนี้ยมากๆนะครับสีชมพูสีอะไรเนี่ยแล้วเขาเรียกว่าเม็ดอาร์คนะครับจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับฝากระโปรงนี่ก็คือแถมมาจากโรงงานเลยใช่ไหมครับอันนั้นมาแถมจากโรงงานนะครับโรงงานมาเลยนะครับไม่ต้องซื้อเองครับแถมมาจากโรงงานเลยครับเป็นรอยมาร์กนะครับไม่ได้เอาลิปสติกแต้มนะตัวนี้ก็คือจะเป็นรอยมาร์กแถมมาจากโรงงานเลยครับฝากระโปรงเดิมนะครับมีมอกนะครับเดิมชิ้นส่วนเดิมทั้งหมดเลยครับไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการถอดเครื่องเดิมสวยงามนะครับเนียบมากนะครับ
และที่แถมมาอีกก็คือเป็นราวตากผ้านะครับเผื่อว่าเกิดว่าผ้าเรายังไม่แห้งสนิทดีนะครับเรามาวางตรงนี้เครื่องมันยังร้อนๆนะครับมันจะทำให้ผ้าเราแบบแห้งสนิทนะครับผ้าจะต้องผ้าแบบไหนครับถึงจะวางได้ถึงจะห้อยได้ครับคุณหมอเมื่อกี้ในแล้วครับแล้วก็ไม่ทำอะไรครับคุณเจมส์ครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นคานค้ำโชกเขาเรียกว่าคานเขาเรียกว่าคานค้ำโชกระหว่างสองข้างซ้ายขวาเขาไว้ทำอะไรครับนะครับประโยชน์ของมันคือคือค้ำอ่ะหลังจากที่เราพาชมภายในรถไปแล้วมีออปชันนึงนะครับที่ Honda เจ้าไอคอนเนี่ยให้มาครับผมก็คือเป็นออปชันสตาร์ทด้วยรีโมทอัจฉริยะสตาร์ทด้วยรีโมทอัจฉริยะนะครับสตาร์ทยังไงนะคุณหมอครับผมใช้เพียงแค่กุญแจเนี่ยใช้เพียงแค่กุญแจนะครับเอามาจิ้มไว้ตรงนี้นะครับใช่เหรอมันใช่นะครับก็คือเราจิ้มไว้ตรงนั้นนะครับผลิตมานานยังครับนี่วันนี้มันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับยังไงครับคุณเจมส์อธิบายให้ท่านได้ดูนะครับเข้าสู่สาระเลยนะครับผมสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับเนี่ยคำว่าตรงเนี้ยนะครับโฮสต์เนี่ยคือสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอิโมเลเซอร์นะเนาะใช้เซ็นเซอร์หากันระหว่างรถกับกุญแจนะครับมันก็จะทำงานทำยังไงบ้างเริ่มแรกนะครับแล้วมันปลดล็อกแล้วก็กดล็อก2ครั้งนะครับกดล็อก2ครั้งนะครับไฟมันก็จะแมบกระพริบ2ครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับค้างไว้กดปุ่มค้างไว้รอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันก็จะสุกนะครับกลัวบ่ติดเดี๋ยวสักครู่นะครับทานอาจจะอ่อนยัดเปียกทานอ่อนหรือคนอ่อนนี่ฮะจะติดแล้วนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับเวลามันติดไฟมันจะกระพริบทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ไฟกระจกไฟด้านท้ายก็จะติดระบบแอร์มันก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเวลาเราตากอากาศร้อนๆไปเปิดเข้ารถไปเย็นสบายช่ำนะครับถ้าเกิดว่านะครับเรานั่งกินข้าวและทานข้าวนะครับก่อนเราทานข้าวจะเสร็จแล้วเราสตาร์ทรถไม่รอนะครับเปิดแอร์เย็นนะครับเราเข้าไปแล้วก็เย็นเลยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับกดล็อกรถไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราท่านสตาร์ทรถไว้นะครับเพราะว่าจะมีนะครับมีผู้หวังดีนะครับเอารถท่านไปเก็บไว้ให้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นกดล็อกรถไว้ก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าถ้าไม่ล็อกรถไว้รีโมทมันก็จะไม่ทำงานไม่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นระบบอัตโนมัติของมันอยู่แล้วนะครับปลอดภัยนะฮะตัวนี้จะปลอดภัยมากนะครับตัวนี้หลังจากออปชั่นตัวนี้เสร็จเรามาพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับรถใหม่อ่ะสำหรับรถใหม่ก่อนรถใหม่ราคาเท่าไหร่คุณหมอรถใหม่นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1.4 ล้านกว่าเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ1455นะครับท่านผู้ชม1,455,000นะครับ1,455,000นะครับสำหรับรุ่นนี้ 2.0 EL เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปในรุ่นเครื่องยนต์ 2.0 นะครับปี2016นะครับราคาโอ้เฉียด1.5 ล้านนะฮะสำหรับวันนี้ขายเท่าไหร่ครับคุณหมอเราขายอยู่ที่นะครับราคา800,000นะครับ99,000บาท899,000บาทต่างกันเท่าไหร่ฮะต่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ500,000กันเลยทีเดียวครับใช่ครับโอ้โหถือว่าถูกมากนะครับมากนะครับส่วนต่าง500,000ถูกนะครับท่านผู้ชมซื้อวันนี้ท่านประหยัดเต็มไปตั้ง500,000บาทประหยัดไป500,000กว่าบาทเลยนะเงิน500,000นี่ทำอะไรได้เยอะแยะมากมายนะฮะสำหรับเงิน500,000นะครับและรถสวยๆสภาพแบบพร้อมใช้งานคือมือเดียวอย่างเงี้ยไม่น้อยอย่างเงี้ยต่างไป500,000นะครับท่านผู้ชมจากป้ายแดงคุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้นะครับอย่าลืมนะครับโทรมาเลยครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับแคมเปญมีอะไรบ้างครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่นะฮะเข้ามาติดต่อที่มาดูรถนะครับที่มาซื้อรถนะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะครับเราจะจ่ายนะครับดอกเบี้ยให้นะครับ1ปีนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ดูผ่าน YouTube นะครับติดต่อคุณเจมส์เข้ามาเลยครับได้ครับเราให้ไปเลยช่วยจ่ายดอกเบี้ยให้10-8 เดือนนะ8 เดือนนะที่คุณหมอขอไปเนี่ยก็12 เดือนนะผมให้ไปเลย18 เดือนครับเจียมใจตั้มมากครับจ่ายดอกเบี้ยให้เลย18 เดือนนะครับและยังไม่พอนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2.79 นะครับอันนี้เริ่มต้นที่4ปีหรือว่าดอกเบี้ยเนี่ยเทียบเท่ารถใหม่ได้เลยนะครับรถใหม่ก็สูสีกันนะครับหรือว่ารถมือ2ดอกเบี้ยเท่านี้ถือว่าไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่4ปีเนี่ย2.79เนี่ยครับผมโอเคและสำหรับไอคอนคันนี้ครับสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับท่านที่จ่ายเงินเท่าไหร่ครับไม่ต้องจ่ายนะครับตัวนี้ไม่ต้องจ่ายเนี่ยรับรถไปเลยเหรอรับรถไปเลยนะครับคันนี้นะครับผ่อนประมาณเท่าไหร่คุณหมอไม่จ่ายตัวนี้สำหรับเงื่อนไขการผ่อนกันยังไงนะครับก็มาคุยกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเรามีแคมเปญ
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านนะครับเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟรีจ่ายดอกเบี้ยนะครับประกันเครื่องประกันเกียร์นะครับเครื่องประกันเกียร์ใช่ครับ25,000กิโลนะหนึ่งปีหนึ่งปีนะครับหรือว่าบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับวันนี้เราก็มีมาให้ท่านนะครับสำหรับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนของเรานะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือนะครับดับไว้ก่อนนะครับรถเราบอกวิธีดับเครื่องยนต์นะครับที่สตาร์ทในหมวดไปแล้วนะฮะพูดเฉยเลยฮะครับผมวิธีการดับไม่ต้องไปเปิดแล้วก็เข้าไปในรถใช่ครับกดปุ่มเดิมเนี่ยฮะปุ่มเดิมนี่นะครับกดปุ่มปุ่มเดิมตุดปึ๊บแชร์เข้าไปนะดับแล้วนะครับดับเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับเทคโนโลยีใหม่ครับเจ้า Honda Accord เพราะฉะนั้นนะครับเราอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในรถเราก็สามารถสตาร์ทรถได้นะฮะตัวนี้ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับว่านะครับจากที่ข้างนอกจะร้อนๆเข้ามาตอนนี้เปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับ Accord คันนี้ครับเจมส์ครับโอ้โหน่าทึ่งนะอย่าลืมนะครับคุณสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับเพียงแค่ไม่ยากโทรมาสอบถามนะครับเอกสารก็ไม่ยุ่งยากภายใน1ชั่วโมงอนุมัติเลยเข้ามาเลยครับเกมอยู่ทุกวันนะครับนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะครับช่องทาง YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับมีอะไรสอบถามได้นะครับหรือถูกใจนะครับอยากหารถคันยี่ห้อที่ลูกค้าต้องการนะฮะเรามีให้เลือกอีกคันนะประมาณ300กว่าคันนะครับเข้ามาเลยครับทุกคันทุกยี่ห้อนะครับทุกราคานะครับอยากจะผ่อนถูกอยากจะฟรีดาวผ่อน 4,000 5,000 6,000 ทักมาได้นะครับทักมานะครับหรือว่ามีโอกาสหรือว่าสะดวกนะครับเข้ามาดูที่ท่านเองได้นะครับด้วยตัวเองได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนของเรานะครับแล้วก็ยังมีสาขานะครับ3สาขากันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตะการพืชผลนะครับตะการอำนาจเจริญอำนาจเจริญและใหม่ล่าสุดน้องใหม่นะฮะน้องใหม่มาแรงแซงทางโค้งนะครับแซงทางโค้งเดชอุดมเดชอุดมนะครับจังหวัดไหนฮะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโอเคจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้เรากำลังขยายสาขาออกถูกต้องครับเป็น4สาขาแล้วใช่ครับเพื่อสะดวกในการติดต่อหรือว่าเข้าไปดูรถของลูกค้านะครับท่านใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนติดต่อไปที่สาขานั้นเลยนะฮะนะครับสำหรับกับผมนะครับมีคำสุดท้ายนะครับบอกว่าซื้อรถที่มงคลนะครับก็เป็นมงคลนะครับซื้อวันไหนก็เป็นมงคลซื้อวันไหนก็เป็นมงคลนะเราขายทั่วประเทศไทยใช่ไหมครับทั่วประเทศไทยครับสามารถส่งได้นะครับอยู่ภาคใต้อยู่ภาคกลางทิศเหนือตะวันออกตกนะครับเราขายได้ทั้งหมดนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาดูรถก็ได้นะครับฝากเซ็นสัญญาได้ไม่ต้องมาเซ็นสัญญาถึงที่นี่นะครับเราจัดส่งให้นะครับเยี่ยมมากครับคุณเกมครับหลังจากวันนี้นะครับค่อยพบกันใหม่นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมเจมจัดให้ผมเหมาเป๋าตุงนะครับและที่นี่คือมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปต่อไปใช่ครับเราจะเป็นอะไรนะรุ่นอะไรรุ่นอะไรสวยๆเนาะครับผมไม่ควรพลาดนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับกลับลาท่านผู้ชมก่อนนะครับผมเจมจัดให้ผมเหมาเป๋าตุงครับ